สวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาเบิ่งขาตั้งกล่องพี่น้องขาตั้งกล่องที่เราใช้มาประมาณปีกว่าแล้วเนาะนะคะนี่ยายเอียดใช้ได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะตรงนี้เขาแตกนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมคะตรงนี้เขาแตกนะคะตรงที่ล็อกข้างล่างนะคะมันทําให้เวลาเราถ่ายคลิปแล้วก็มันจะหุบเข้าหุบออกแบบนี้นะคะทําให้เสียบรรยากาศในการถ่ายคลิปเนาะนะคะแล้วก็ขาก็ไม่เท่ากันนะคะพี่น้องขาอันนึงก็หุบขึ้นอันนึงก็หุบลงนะคะเนี่ยพี่น้องมันไม่แน่นนะคะมันไม่แน่นขาข้างนี้จะเป็นแบบมันจะรูปเขาสินะคะพี่น้องนะคะเนี่ยตัวช่วยละเอียดคืออะไรคือไม้3อันไม้3อันนี่คือเราเอามาเสียบนะคะไม่เสียบสินเฮานี่พี่น้องนะคะละเอียดจะเสียบเข้าด้านข้างแบบนี้นะคะเนี่ยพี่น้องเสียบเข้าด้านข้างทั้ง3อันเลยนะคะเวลาเราละเอียดจะถ่ายคลิปนะคะละเอียดก็จะเสียบเข้าแบบนี้นะคะเนี่ยไม่สินเฮานี่แหลมๆเนี่ยพี่น้องนะคะละเอียดจะเสียบเข้าด้านข้างแบบนี้นะคะเพื่อดามนะคะแล้วก็ล็อกเนาะอันก็ล็อกนะคะมีขาข้างนี้นะคะขากล้องข้างนี้นะคะพี่น้องที่เขาแบบเขาติดหุบขึ้นหุบลงนะคะพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดให้กล้องเขาล่มหลายครั้งแล้วนะคะละเอียดก็เลยมีตัวช่วยคือไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละนะคะละเอียดจะเสียบเข้าไปตามร่องที่เราจะตั้งขานะคะเสียบเข้าไปแน่นๆแล้วก็ล็อกนะคะแบบนี้อยู่พี่น้องนี่อยู่นะคะเนี่ย3ข้างเลยนะคะเสียบเข้าทั้ง3ข้างเลยนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะแตกแล้วก็หักเนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้วก็คือขาตั้งกล้องเขาพังแล้วนะคะแต่ก็ใช้ได้เป็นแบบว่าขาตั้งไว้มาตรฐานเลยคือไม่ต้องขยับนะคะตั้ง2ชั้นไว้เลยแบบไม่ต้องขยับเลยนะคะตัวนี้ก็เอาเข้าเอาออกได้นะคะละเอียดก็เลยสั่งขาตั้งกล้องมาใหม่นะคะพี่น้องอันเก่านะคะอันเก่าก็ตั้งมาตรฐานไว้เลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออันใหม่นะคะพี่น้องสั่งมาเมื่อกี้นี่เองนะคะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะใช้ดีไหมหรือว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะละเอียดก็ยังไม่ได้เปิดดูนะคะมาเอามาเปิดพร้อมกันนะคะมาดูขาตั้งกล้องอันใหม่ของละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะซื้อหาโอกาสซื้อตั้งนานแล้วนะคะพอดีค่ะอันเก่ามันชำรุดเนาะเราก็เลยมีโอกาสได้ซื้อนะคะซื้อทางออนไลน์นะคะนี่พี่น้องมาเบิ่งกันมันสุดยอดนะคะโอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ยนะคะนี่นะคะถามมาเปิดดูน้ำกันนะคะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงแข็งแรงกว่าเก่าไหมหรือว่าเป็นยังไงนะคะนี่พี่น้องโอ้จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นโอ้แข็งแรงอยู่ด้วยพี่น้องนะคะแน่นหนาอยู่นะคะโอ้โหโอ้แน่นเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องแน่นอยู่นะคะนี่นะคะนี่ลองเอาขาขึ้นด้านข้างซินะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเดี๋ยวละเอียดจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ก็คือขาตั้งกล้องที่ละเอียดซื้อมาใหม่นะคะก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะราคาก็พอซื้อได้ไหวอยู่นะคะไม่แพงนะคะเนี่ยนะคะโอเคเลยนะคะโอเคอยู่นะคะน่าใช้อยู่นะคะน่าใช้อยู่นะคะเราก็ใช้ไปเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องไปซื้อแพงหรอกนะคะเพราะว่าเราก็เอาแบบราคาเราสู้ไหวนะคะพี่น้องเนาะเอาแบบราคาเราสู้ไหวนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะก็หมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเข้าหมุนออกได้นะคะเนาะพี่น้องนะคะเนี่ยนะคะเอามือหมุนเข้าหมุนออกหักซ้ายหักขวาแล้วก็ขาก็ยืดหยุ่นได้ก็คือเอาขึ้นเอาลงได้นะคะนี่นะคะนี่ละเอียดพามาดูขาตั้งกล้องไหมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไม่แพงนะคะพี่น้องราคาแค่254บาทพี่น้องไม่แพงนะคะซื้อจากออนไลน์เนาะซื้อจากออนไลน์ลาซาด้านะคะพี่น้องนะคะโอเคอยู่นะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเฮาก็เลือกเอาราคาที่เหมาะสมกับเงินที่เฮามีอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะใส่ไปนะคะ
ไม่แพงก็ถ้าพังกับเพ่ก็ซื้อไม้นะพี่น้องเนาะก็ถือว่าไม่แพงน่าใช้อยู่นะคะน่าใช้อยู่นะคะก็โอเคอยู่นะคะนี่นะคะสวยงามสวยงามอยู่ค่ะใช้ไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ